สลับไปดูเรื่องของกากแคดเมียมที่ PPTV นะคะเรามีการติดตามกันมาโดยตลอดนะคะล่าสุดเดี๋ยวจะมีการส่งคืนบ่อฝังกลบที่จังหวัดตากหลายคนก็เป็นห่วงกันทั้งชาวบ้านที่จังหวัดตากรวมถึงต้นทางก็เป็นห่วงล็อตแรกที่จะส่งไปเนี่ย270ตันโดยวันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการซักซ้อมใหญ่ทั้งขั้นตอนทั้งการขนรวมไปถึงปลายทางด้วยนะคะที่บริษัทล้อโลหะไทยเมนทอนจำกัดซึ่งเป็นโรงงานที่ลักลอบเก็บกากตะกอนแคดเมียมภายในซอยเรียงปรีชาถนนประชาราษฎร์1เขตบางซื่อกรุงเทพช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าที่เนี่ยมีการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าของโรงงานเพื่อส่งสัญญาณไปยังสำนักงานเขตในการเฝ้าสังเกตการติดตามดูการขนย้ายในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมนำถุงบิ๊กแบ็กนะคะสำหรับใส่กากแคดเมียมรวมถึงนำรถบรรทุก10ล้อพ่วงล้อมคอกมาจอดเตรียมความพร้อมโดยวันนี้มีการซักซ้อมกระบวนการก่อนทั้งการนำถุงกากตะกอนแคดเมียมขึ้นรถบรรทุกในพื้นที่โรงงานคือจะไม่ทำด้านนอกโดยจะทำอยู่ในพื้นที่ขอบเขตโรงงานซึ่งเป็นอาคารปิดด้วยไม่มีการนำถุงกากแคดเมียมออกนอกพื้นที่ขณะเดียวกันปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซักซ้อมแผนในช่วงบ่ายโดยบอกว่าคณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียมทำการซักซ้อมความเข้าใจของทุกฝ่ายตลอดช่วงสัปดาห์นี้สำหรับการขนย้ายจะมีการซ้อนถุงแล้วก็มัดปากถุง2ชั้นป้องกันการรั่วไหลโดยขั้นตอนการขนย้ายจะใช้รถบรรทุก2ประเภทนะคะคือ1รถพ่วงคอกแล้วก็2รถเทลเลอร์ท้ายเรียบได้รับอนุญาตการขนส่งวัตถุอันตรายแล้วบรรทุกจำนวน20ถุงต่อคันรวมการขนย้ายเนี่ย450ตันต่อวันมีการใช้ระบบติดตาม GPS ด้วยอันนี้หลายคนเป็นห่วงมากเรื่องการขนย้ายและระบบติดตามด้วยเพื่อให้มีการปิดคลุมรถด้วยแผ่นพลาสติกกันน้ำอย่างมิชิดและให้พนักงานทุกคนสวมชุดป้องกันเปลี่ยนชุดป้องกันทุกวันพร้อมทั้งกำจัดชุดที่ใช้แล้วด้วยการฝังกลบอีกด้วยค่ะระบบการซ้อนถุง2ชั้นจะมีถุงบิ๊กแบ็กที่ขนาดใหญ่กว่าของเดิมเอามาซ้อนทับกับตัวแรกนะฮะที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนด้วยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของสหประชาชาติในการขนนะครับเมื่อซ้อนถุงเสร็จเนี่ยเราก็จะนำไปชั่งน้ำหนักตอนนี้ทุกถุงจะมีน้ำหนักจริงนะฮะตามที่เห็นนะครับว่าเป็นน้ำหนักอย่างไรในรถแต่ละคันจะมีการสุ่มตัวอย่างก็สุ่มตัวอย่างก็คือเก็บสารข้างในออกมาเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องแลบว่าของที่ขนคือของที่ต้องการจะขนคือมันเป็นกากแร่ที่มีการปรับเสถียรอย่างที่เราตั้งใจสำหรับแผนการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมจะเริ่มขึ้นวันแรกในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มที่บริษัท J&B สมุทรสาครจะเริ่มขนเที่ยวแรกด้วยรถเทลเลอร์ท้ายเรียบจำนวน4คันสามารถบรรทุกได้ทั้งหมด80ถุงน้ำหนักรวม120ตันและที่บริษัทล้อโลหะไทยเมนทอนจำกัดที่บางซื่อเนี่ยจะใช้รถ10ล้อพ่วงล้อมคอกจำนวน6คันขนย้ายกากแคดเมียมจำนวน100ถุงน้ำหนักรวม150ตันโดยรถบรรทุกทุกคันเนี่ยจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้วยไม่ให้เกิดการรั่วไหลฟุ้งกระจายของกากแคดเมียมหลังจากนั้นจะเริ่มทยอยขนที่เหลืออีกเกือบ 12,800 ตันจากสมุทรสาครแล้วก็ชลบุรีทุกวันโดยใช้รถขนส่งที่เตรียมไว้จำนวน30คันจนถึงวันที่17มิถุนายนอันนี้วางกรอบไปแล้วโดยกากแคดเมียมทั้งหมดจะถูกนำไปพักไว้ที่โรงพักคอยของบริษัทเบาแอนด์บิยอนจำกัดจังหวัดตากเพื่อรอการซ่อมแซมบ่อฝังกลบหมายเลข5ให้เสร็จเรียบร้อยจึงนำกากทั้งหมดมาฝังกลบและจะปิดบ่อภายในวันที่30กันยายนค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นางสาวพิมพัทรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินทางไปตรวจสอบกระบวนการขนย้ายด้วยตัวเองณบริษัท J&B Menton ในช่วงบ่ายนะคะโดยขบวนเที่ยวแรกจากสมุทรสาครแล้วก็กรุงเทพจะออกจากจุดนัดหมายพร้อมกันในเวลา 19:00 น.คือใช้การขนย้ายช่วงกลางคืนใช่ซึ่งความเคลื่อนไหวของบริษัท J&B Menton วันนี้ยังคงปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆส่วนอีกจุดที่บริษัทเบลแอนด์บิยอนจังหวัดตากปลายทางนะคะที่จะรับกากแคดเมียมทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โรงพักคอยซึ่งมีขนาด 2,200 ตารางเมตรสามารถรองรับกากแคดเมียมได้จำนวน 14,000 ตันโดยปรับพื้นด้วยดินลูกรังสูง30เซนติเมตรและปูทับด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์กันซึมเปื้อนตลอดจนเตรียมร่องระบายน้ำปั๊มน้ำบ่อรองรับน้ำฝนแล้วก็วัสดุปิดคลุมด้วยจากการที่จังหวัดตากร่วมการตรวจสอบกับผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่เขายังคงมีข้อกังวลนะคะบอกว่าแผ่นดินเหนียวเนี่ยที่ปูทับไว้รวมถึงการปรับพื้นที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เกรงว่าจะมีเศษหินขนาดใหญ่อยู่คือเกรงว่ามันจะยังมีร่องอะไรอยู่ที่ทำให้กากแคดเมียมเนี่ยมันอาจจะรั่วไหลไปได้ขณะเดียวกันถุงบิ๊กแบ็กที่ได้รับความเสียหายก็อาจจะเกิดการรั่วซึมเมื่อมีฝนตกด้วยจึงเสนอให้บริษัทแก้ไขด้วยการใช้รถบดมาบดเพิ่มเพื่อให้พื้นเนี่ยเรียบที่สุดจะได้ไม่ซึมลงสู่ธรรมชาติค่ะ
ที่2นะครับเรื่องของพื้นที่นำกากแร่อุตสาหกรรมมาวางไว้นะครับเพื่อรอที่จะเอาไปกบฝังเนี่ยนะครับทางโรงงานเบลแอนด์มิยอนก็ได้ปรับปรุงไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้สสคิดท่านผู้ใหญ่นะครับกับหน่วยงานในพื้นที่มาดูแล้วก็ร้องขอนะครับให้ทางโรงงานปรับเรื่องอีกนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีหินขนาดใหญ่บ้างนะครับที่ดูแล้วอาจจะเป็นอันตรายทำให้ทะลุเมื่อฝนตกก็เก่งฝนตรงนี้ทางบริษัทบอสแอนด์บิยอนก็ยินดีนะครับที่จะปรับเรียบแล้วก็ถูกวางพื้นดินเหนียวเทียมอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อเป็นการป้องกันครับอีกประเด็นที่ชาวบ้านเขากังวลก็คือเรื่องการโหลดถุงบิ๊กแบ็กจากรถขนส่งนะคะก็ขอให้มีมาตรการที่เข้มงวดควบคุมไม่ให้ฟุ้งกระจายด้วยใช่คือชาวบ้านเขาห่วงเรื่องนี้มากแล้วก็ขอให้มีแผนสำรองหากเกิดเหตุฉุกเฉินถุงบิ๊กแบ็กเกิดขาดระหว่างการขนย้ายซึ่งทางบริษัทก็รับปากบอกว่าทั้ง2ประเด็นจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการขนย้ายกากแคดเมียมถึงจังหวัดตากและทุกขั้นตอนผู้นำชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถร่วมตรวจสอบได้ค่ะสรุปพรุ่งนี้นะทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งดีเดย์เที่ยวแรกที่เจนีสมุทรสาครแล้วก็ที่บางซื่อด้วยเดี๋ยวคุณเสือไปปักหลักที่นั่นแน่นอนเพราะว่าหลายคนกังวลนะจริงค่ะมันจะฟุ้งกระจายไหมนะครับ